แล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันก่อนคืนวันศุกร์ดิบไงเพราะฉะนั้นเวทีที่ชุมพรเนี่ยมันคึกคักมากเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสดๆนะฮะติดตามบรรยากาศกับนักข่าวของเราค่ะคุณสุพรทิพย์เทพจันตานะคะรายงานเข้ามาจากจังหวัดชุมพรเชิญเลยค่ะค่ะชาวชุมพรกว่า 3,000 คนเลยนะคะที่ปักหลักฟังปราศัยใหญ่โค้งสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยขณะนี้นะคะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แหลงใต้ขอคะแนนเสียงจากชาวชุมพรเขต1ด้วยตัวเองค่ะค่ะนี่เป็นเสียงของนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะที่ได้ประสัยด้วยภาษาใต้ด้วยตัวเองนะคะในการที่จะมาขอคะแนนเสียงช่วยนายอิสระมากอัมไพค่ะซึ่งถือเป็นหลานภรรยาของนายชุมพลจุนใสนั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศเวทีประสัยของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาแล้วนะคะชาวชุมพรกว่า 3,000 คนต่างปักหลักรอฟังการประสัยโค้งสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์กันอย่างคับคั่งประชาชนส่วนใหญ่เองก็คาดหวังค่ะอยากได้ส.ส.มาแก้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสินค้าราคาข้าวของแพงนะคะโดยเวทีประสัยใหญ่วันนี้นะคะนำทัพโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคพร้อมกับขุนพลแกนนำของพรรคค่ะทั้งนายบัญญัติบรรทฐานประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.ตรังและแกนนำคนสำคัญในพื้นที่ด้วยขึ้นประสัยที่สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรต่อเนื่องค่ะช่วยกันขอคะแนนให้นายอิสระพงษ์มากอัมไพหลานภรรยาของนายชุมพลจุนใสอดีตส.ส.ชุมพรเขต1แชมป์เก่านั่นเองนะคะขณะนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประสัยบนเวทีเป็นภาษาใต้ฟังกันชัดๆแหลงกันชับๆนะคะแกนนำก็ได้ขึ้นประสัยเป็นภาษาใต้ด้วยเช่นกันทั้งงานค่ะโดยก่อนการขึ้นเวทีนายจุรินทร์เองได้กล่าวนะคะว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาจะรับชัยชนะหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนชาวชุมพรที่จะตัดสินใจนะคะซึ่งผู้สมัครคือนายอิสระพงษ์มากอัมไพทำพื้นที่การเมืองมาอย่างต่อเนื่องในชุมพรนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยส.ส.มาทั้งเรื่องของการช่วยเหลือในการสถานการณ์โควิดรวมถึงน้ำท่วมนะคะที่ผ่านมาก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชุมพรด้วยความใกล้ชิดทำงานมาต่อเนื่องช่วยเหลือคนในพื้นที่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นคนที่นายชุมพลจุนใสหรือคุณลูกหมีนะคะเลือกแล้วว่าจะเป็นคนที่ได้รับเลือกส่วนผลการเลือกตั้งนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนายจุรินทร์ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับที่ประชาชนนั้นจะตัดสินใจแล้วก็หวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนเป็นที่น่าพอใจนะคะในการเลือกตั้งในวันที่16มกราคมนี้ค่ะค่ะและวันพรุ่งนี้ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะจะมีการหาเสียงได้ถึงแค่18นาฬิกาเท่านั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรเขต1มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะคะในวันอาทิตย์ที่16มกราคมนี้ก็จะได้ทราบค่ะว่าใครจะครองใจชาวชุมพรเขต1กันค่ะและนี่คือบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะครับขอบคุณค่ะโอ้โหนี่นะคะบรรยากาศก็คึกคักนะฮะ 3,000 กว่าคนตอนนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าอาจารย์ไตรรงค์ขึ้นตอนไหนค่ะรวมไปถึงเลขาธิการพรรครวมไปถึงดาวปลาใสเด่นๆนะฮะในขณะเดียวกันเวทีพลังประชารัฐที่สงขลานี่ก็เป็นเวทีบิ๊กเบิ้มเลยพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัสนะแต่ถ้าขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้ดูกันค่ะไปดูที่ชุมพรเพิ่มเติมนะฮะที่เกริ่นไว้ตอนแรกนั่นก็คือการแสดงความเห็นของประชาชนธรรมดาแล้วก็เป็นความเห็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกในหัวใจที่เก็บงำมานานเนี่ยอยากจะพูดบ้างอยากจะถามบ้างไม่เจอตัวเลยมาเจอตัวตอนจะลงเลือกตั้งนี่แหละ นะนั่นก็คือประชาชนที่คาใจประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคุณพัชรินทร์วิเชียรเกื้อหรือเจ๊ปาเนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดสดนะขายปลาอยู่ค่ะแล้วคุณพัชรินทร์บอกว่ามีส.ส.พรรคหนึ่งมาหาเสียงนะแล้วพรรคเนี้ยมีพฤติกรรมที่แกคาใจมากแกก็เลยรอถามอยู่เลยค่ะเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะนี่เป็นเหตุการณ์วันที่10มกราคมที่เสรีภาพเสมอภาคแต่เราไปก้าวไก่พระองค์ท่านเหรอคะเรารักษาสิทธิ์ของเราแต่เราไปก้าวไก่พระองค์ท่านไปด่าพ่อแม่ท่านเหรอคะอันนี้เหรอคะใช่เหรอคะ
อันนี้เราก็ถามด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจค่ะเพื่อนๆอันนี้เราก็ถามไปแล้วเพราะว่าบางทีเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบซึ้งในเรื่องของสถาบันกษัตริย์อันนี้เราก็ไม่ทราบได้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่เข้ามาดูค่ะอันนี้ก็ต้องไว้อยู่เพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ถัดมาอีกไม่กี่วันคุณพัชรินทร์วิเชียรก็มีโอกาสเจออีกค่ะเจอผู้สมัครส.ส.ชุดเดิมอีกช่วงนี้หาเสียงไงแกก็เลยถามอีกเพราะว่าแรกไม่ได้คำตอบไงค่ะนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเหตุการณ์ล่าสุดฮะด่าราชวงศ์หมดเนี่ยพวกเจอไปจับจ้วงด่าพ่อแม่ของพระองค์ท่านด่าท่านด่าราชวงศ์หมดมันไม่ถูกต้องนะคะน้องจริงอ่ะน้องเป็นเรื่องใหม่โดยพี่ศึกษาดูเลยนะข่าวทุกอย่างที่พี่ดูเลยไปจับจ้วงยังไงไปด่าพ่อด่าแม่พระองค์ท่านยังไงถ้าใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะเจ็บปวดแค่ไหนนี่พระองค์ท่านโต้ตอบไม่ได้เลยอะถูกเด็กเมื่อวานซืนด่าพ่อด่าแม่ถ้าเป็นเธอมีคนมาด่าพ่อแม่เธอเจ็บปวดไหมเธอเจ็บปวดและเธอเห็นไหมเธอไปเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงอะในเมื่อเขาออกไป3นิ้ว3กีบอะอ๋อเราต้องช่วยกันปกป้องดีไม่ใช่มาช่วยกันทำลายนี่ไม่ใช่ปกป้องโดยการไปด่าพ่อด่าแม่ท่านหรอนี่คือการปกป้องหรอใช่หรอใช่หรอนี่การปกป้องหรอศึกษามาหมดนี่ละเอียดหมดดูข่าวตลอดเวลาเลยพรรคอื่นน่าไม่สนใจเลยพรรคอื่นใครจะอะไรพรรคก้าพรรคไหนไม่รู้แต่พรรคสามกีบนี้คือมันไม่ใช่ไงพรรคก้าวไกลล้มล้างสถาบันนะเธอใครมาด่าพ่อด่าแม่เธอจะรู้สึกยังไงนี่พระองค์ท่านเฉยนิ่งเฉยเนี่ยนี่เป็นการพูดระบายความรู้สึกนะฮะแต่ว่าต้องแก้ข้อมูลให้นิดนึงพรรคก้าวไกลนี่ก็ยืนยันเขาเนี่ยไม่ได้ล้มล้างสถาบันอันนี้เป็นการยืนยันจากเขานะฮะแต่ว่านี่คือมุมมองที่ชาวบ้านสะท้อนไปที่พรรคการเมืองอาจจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่อาจตัดสินได้แต่ฝั่งพรรคก้าวไกลก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้ล้มสถาบันแล้วเขาก็เสนอเรื่องแก้112เรื่องอะไรต่อมีอะไรแต่ว่ากลุ่มม็อบที่ไปเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาที่โดนคดีก็จะมีส.ส.ก้าวไกลอะไปช่วยประกันตัวนะอันนี้คือสิ่งที่ติดอยู่ในใจคุณพัชรินทร์วิเชียรเกื้อนะแล้วทีนี้พอวันที่ลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยแกก็เลยถือโอกาสนี้ถามนะแล้วก็ถูกโค้ดนะฮะคำพูดบางช่วงบางตอนของเจ๊พัดแผงปลาตลาดสดชุมพรเนี่ยถูกโค้ดอยู่ในโลกออนไลน์ครับคนไทยรักแผ่นดินรักสถาบันเป็นคนมีสามัญสำนึกวันนี้คุณด่าพระองค์ท่านได้คนทรยศแผ่นดินทรยศสถาบันวันหน้าคุณก็ทรยศประชาชนตาดำๆได้เจ๊พัดแผงปลาแอดชุมพรค่ะนะนี่เป็นประโยคที่ถูกแชร์กันเยอะมากวันนี้นะเป็นการเมืองภาคประชาชนที่สะท้อนความรู้สึกในช่วงเวลาที่นักการเมืองลงพื้นที่กราบไหว้ประชาชนมันก็เป็นความอัดอั้นน่ะเนอะไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่หนุ่มพอเจอก็จัดหนักจัดเต็มนะคะครับส่วนการ